คุณพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงนี้นะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับคนพยากรณ์เราก็มาประจำนะครับในช่วง10โมงถึงเที่ยงนะครับแต่ถ้าใครที่มีปัญหานะครับเรื่องดวงชะตาจริงๆแล้วผมก็จะมีการอัดเทปเอาไว้นะครับว่าดวงของคุณเนี่ยในแต่ละเดือนนะครับทั้งบางทีเดือนนี้เดือนพฤศจิกานะฮะว่าพฤศจิกามีอะไรบ้างนะครับธันวาเนี่ยก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ติดตามชมนะรายการพยากรณ์นะครับหรือว่าติดตามทาง Channel 8นะครับจะเห็นนะครับก็จะแยกนะแต่ละช่วงเวลาก็จะมีคนที่เกิดในวันอาทิตย์ช่วงเดือนนี้ไปบ้างแบบนี้นะครับคนนั้นก็ติดตามคอยติดตามชมนะครับ Channel 8นะครับสามารถติดตามรับชมได้นะครับทาง YouTube นะใครที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเข้า YouTube ง่ายมากพิมพ์คำว่า Channel 8นะครับหรือถ้าใครที่มีโทรศัพท์นะครับระบบ Android นะครับหรือว่าระบบ iOS นะจะเป็นรุ่นใดก็ตามนะครับเราก็ไปโหลดแอปพลิเคชันนะฮะหรือว่าไปที่ Play Store นะครับไปโหลดมานะโหลดแอปว่า Channel 8นะครับพิมพ์ก็ Channel 8สามารถติดตามชมนะครับรายการคนพยากรณ์หรือว่าติดตามชมรายการอื่นๆนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นใครที่รับชมนะครับรายการให้มันง่ายขึ้นนะครับเราก็ไปโหลดแอปมาเลยนะมันง่ายดีนะฮะแล้วก็ใครที่ติดตามชมครับยังมีช่องทางคือเว็บไซต์นะครับ thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะครับ www.thaitv8.com นะฮะนี่คือช่องทางนะครับการรับชมในแต่ละช่องทางนั่นเองนะครับและถ้าใครที่ติดตามรับชมนะครับแล้วมีปัญหานะดวงชะตาในวันนี้เลยนะครับในวันนี้ตอนนี้ด้วยนะครับสามารถส่งนะเข้าไปนะครับมาที่มือถือนะหยิบมือถือแล้วก็พิมพ์ครับชื่อวันที่เดือนปีแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับพิมพ์เข้ามานะชื่ออะไรนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรปีอะไรนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบนะครับอยากรู้เรื่องอะไรนะครับก็ส่งเข้ามานะพอส่งเข้ามาก็พิมพ์เบอร์นะครับ464นะครับ2828นะครับนะ464 2828นะนี่คือเบอร์ของเรานะครับง่ายมากเลยนะเราก็ใช้นะครับเบอร์นี้มาต่อไปก็จะใช้เบอร์นี้ต่อนะครับ462828นะฮะมาเรามาพูดถึงเรื่องของดวงชะตา12ราศีประจำปี2559นะครับกันดีกว่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับมีเรื่องราวสิ่งใดนะว่าคนที่เกิดในแต่ละราศีนะครับเราพูดไปทั้ง7ราศีแล้วนะครับทั้งราศีเมษราศีพฤษภราศีเมถุนนะครับราศีกรกฎนะครับราศีสิงห์ราศีกันและราศีตุลนะครับต่อมาเราจะเข้ามานะครับสู่ราศีพิจิกนะครับราศีพิจิกคือคนที่เกิดในวันที่นะครับ17พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่15ธันวาคมนะครับคนเกิดราศีพิจิกเนี่ยนะมนุษย์เรานะครับบางทีช่วงที่ดวงชะตาไม่ค่อยดีเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าแสงออร่าในตัวเราพลังงานในตัวเรามันก็อ่อนแรงหรือน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเข้ามากระทบเรามันก็ทำให้เราเจ็บง่ายขึ้นนะครับทุกข์ง่ายขึ้นท้อมากขึ้นเนี่ยนะครับมันก็เกิดสิ่งนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้ามนุษย์เราเองนะพยายามทำตัวให้เป็นเหมือนกับดาวฤกษ์ดาวฤกษ์นี่คือมันมีแสงสว่างในตัวเองไงมันมีแสงสว่างตัวเองอยู่เสมอนะครับไม่ว่าคืนนั้นจะเป็นคืนที่เดือนมืดหรือว่าเดือนสว่างหรือกลางวันนะครับมันก็มีแสงของมันตัวเองอยู่ตลอดเวลามันก็สว่างตัวเองมันก็นำพาตัวเองให้ไปสู่ทิศทางที่ถูกต้องได้อยู่เสมอนะครับแต่ถ้ามัวแต่ชีวิตเป็นพวกดาวเคราะห์ดาวเคราะห์คือไม่มีแสงสว่างให้กับตัวเองนะครับต้องคอยพึ่งแสงจากดาวฤกษ์ต้องคอยพึ่งแสงจากคนนั้นคนนี้นะเอาตัวไปแปะนะครับอยู่รอดด้วยตัวเองไม่ได้ก็ต้องเอาชีวิตเราไปอยู่นะในคอนโทรลคนนั้นคนนี้ไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้อยู่ตลอดเวลานะครับนะช่วงที่ดวงดีนะมันก็โอเคมีคนช่วยเหลือเราตลอดช่วงที่ดวงตกดิ่งเลยนะครับเพราะตัวเอง
เอาตัวรอดตัวเองไม่ได้หรือว่าไม่มีความสามารถไม่มีศักยภาพในการรักษานะครับทรัพย์สินตัวเองหรือว่าไม่มีศักยภาพในการทำให้ตัวเองมีชีวิตที่มันดีขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาบางทีช่วงไหนดวงดีนะครับดวงตกเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีผลกับคนที่เป็นประเภทดาวฤกษ์หรือว่ามีแสงสว่างในตัวเองหรือง่ายๆพูดให้ฟังง่ายๆก็คือเป็นคนที่มีศักยภาพตัวเองพร้อมนะครับพร้อมที่จะเจ็บพร้อมที่จะจนพร้อมที่จะมีตังพร้อมที่จะอดทนนะครับก็คือเป็นคนที่มีศักยภาพที่มันครบถ้วนนะครับเหนื่อยก็สู้นะช่วงดีโอเคก็ไม่เหลิงนะมีกินมีใช้อยากจะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนหรือจะทำบุญกระทำได้หรือว่าช่วงดวงตกดวงแย่ก็มีกำลังใจสร้างกำลังใจกับตัวเองออกมาได้เหมือนสว่างกับตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ดวงจะดีดวงจะแย่ปีไหนปีชงช่วงไหนช่วงชงราศีไหนราศีชงนะเราก็คอยจะถ้าเป็นคนอื่นก็คอยจะเงี่ยหูฟังเอ๊ปีนี้มีราศีชงบ้างโอ้ราศีเราโอ้จะเป็นจะตายทำไงดีไปแก้ชงแก้นู่นแก้นี่ไร้สาระเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรานะครับมันจะดีที่สุดหรือว่าขึ้นมาที่สุดได้จริงๆตัวเรานะครับอย่าเอาตัวเราไปผูกกับดาวดวงนั่นดวงนี้อะไรมากมายเกินไปนะครับรู้ดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมคอยเตือนผมบอกแล้วว่าดวงชะตาเหมือนแผนที่ชีวิตนะครับแต่เราจะเดินตามแผนที่นั้นหรือว่าเราจะไม่เดินมันก็อยู่ที่ขาเราอยู่ที่การตัดสินใจของเรานะครับแต่ว่าขอให้เราเนี่ยเองนะมีชีวิตที่อยู่ได้ด้วยตัวเราเองนะครับอย่าเอาชีวิตเราแบกกับชีวิตใครหรือชีวิตเราอย่าไปผูกกับชีวิตใครมากเกินไปมันจะทุกข์นะครับถ้าอยู่เราทุกข์นะอ่ะมาต่อในเรื่องของคนเกิดในราศีพิจิกนะครับเรื่องของการงานนะครับโอ้งานหนักขึ้นดาวเสาร์โคจรทับจุดเกิดแสดงว่าคนราศีพิจิกนะครับจะมีหน้าที่การงานที่เพิ่มมากขึ้นนะอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าได้รับมอบหมายนะครับงานที่มันเยอะขึ้นนะครับนี่เพราะฉะนั้นคำว่าได้รับมอบหมายงานที่มันเยอะขึ้นภาระหนักขึ้นเนี่ยพวกใจสู้จะโอ้มาเลยใจสู้ก็จะคิดนะพวกที่ดาวเลิกก็จะคิดโอ้มาเลยเดี๋ยวจัดการเองนะไม่กลัวเลยอุปสรรคมาสิเดี๋ยวจะลุยให้ผ่านอดีตผ่านอะไรมาเยอะทำไมไอ้อุปสรรคที่เข้ามาอีกมันจะอะไรกันนักกันหนานะเดี๋ยวจัดการให้หมดนะนี่คือพวกเลิกส่วนดาวเคราะห์ก็โอ้โหมาอีกแล้วเหนื่อยอีกแล้วเครียดอีกแล้วเพียอีกแล้วดีย้ายงานนี้หรือเปล่านี่คือพวกไม่มีแสงสว่างตัวเองมันก็คอยรอแสงสว่างของเขานะเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกนะครับงานเยอะขึ้นให้ยิ้มสู้งานหนักขึ้นแน่นอนภาระหนักขึ้นแน่นอนนะครับให้มีกำลังใจในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับตัวเองให้มากๆนะครับว่าโอเคคนนี้ยังน้อยมันก็มีงานทำนะมีเงินเข้าทุกเดือนนะเออมันก็ยังดีกว่าตกงานแล้วมันสบายนอนอยู่บ้านมันก็ไม่มีอะไรกับชีวิตนะฮะเพราะนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงดีงานเข้าเยอะเงินก็เข้าเยอะผ่ามันก็ชื่นใจหน่อยนะครับการเงินนะครับมีข่าวดีคือมีคนช่วยเหลือเรื่องการเงินเรามากขึ้นคำว่าคนช่วยเหลือเนี่ยบางทีเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เราเพียงแต่ว่าเขามีกำลังที่จะยืนได้ด้วยตัวเองบางทีเราดูแลหลายคนนะครับบริวารเรามากมายพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานนะครับผู้ครองคนรักเนี่ยเราต้องเป็นเสาหลักของครอบครัวและบางครั้งคนช่วยมากขึ้นบางครั้งก็แปลว่าคนรอบตัวเราที่เคยช่วยที่เราเคยช่วยเหลือเนี่ยนะเขายืนได้ด้วยลำพังตัวเองเขามีการเงินที่ดีขึ้นเขามีสภาพคล่องที่สบายใจขึ้นเราก็ไม่ต้องไปช่วยเหลือเหมือนเดิมมันก็ทำให้เงินเราพอกพูนขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีพิจิกการเงินจะคล่องตัวขึ้นในมุมที่มาจากคนข้างตัวมีกำลังการเงินที่ดีขึ้นนะฮะแล้วก็ต่อมาคนที่ราศีพิจิกนะครับเรื่องของความรักมุมชะตาดาวความรักจะหนักอกหนักใจหน่อยนะครับมีหาเกี่ยวกับเรื่องของเวลาอาจจะเวลาที่มีให้กันน้อยลงมีปัญหาเกี่ยวกับต่างคนต่างต้องทำงานยุ่งกับงานยุ่งกับภารกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับยุ่งกับความฝันของตัวเองที่จะต้องเดินลุยนะมันเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับก็เลยต้องใช้สื่อโซเชียลต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ได้ยุคปัจจุบันสื่อในการพูดคุยกันง่ายขึ้นนะครับเนี่ยก็สามารถที่จะใช้วิธีนี้แทนได้นะครับแทนที่จะเจอตัวนะสุขภาพร่างกายระวังการพักผ่อนไม่พอทำให้ป่วยไม่สบายนะครับต่อมาคนเกิดในราศีธนูนะครับคือคนที่เกิดในวันที่16นะครับเดือนธันวาถึงวันที่15นะครับเดือนมกรานะครับคนเกิดราศีธนูเนี่ยนะครับ
สิ่งที่เห็นและโดดเด่นนะฮะตอนนี้นะครับมุมดาวประจำตัวนะครับคือดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพสุภะและมกรรมะของดวงชะตาแสดงว่าอะไรแสดงว่าการงานนะครับจะคล่องตัวขึ้นดีขึ้นมีคนสนับสนุนมากขึ้นข่าวดีในเรื่องงานมากขึ้นค้าขายสิ่งใดจะประสบความสำเร็จดีมีดาวเสาร์อยู่ในเรือนภพวินาศแสดงว่าถ้าจะทำอะไรหรือเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์นะครับก็มีโอกาสประสบความสำเร็จนะครับหรือจะซื้อขายแลกเปลี่ยนสิ่งใดนะครับโอกาสประสบความสำเร็จมีนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับของคนที่เกิดในราศีธนูนะที่ทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับหรือว่าได้เงินฟลุกๆนะครับได้เงินจากความเหนื่อยยากความพยายามความสำเร็จนะครับก้อนใหญ่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีธนูถ้าทำงานประจำมันก็ได้แค่เงินทองที่มันไม่น้อยไปกว่านี้หรืออาจจะได้มากเงินเดือนเพิ่มนิดหน่อยแต่ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวหรือมีงานพิเศษนะครับเงินก็จะขอมากเป็นพิเศษนั่นเองนะแล้วก็เรื่องของความรักนะครับพื้นดวงชะตาดาวก็ก๊อปปี้นะครับในปี258เลยนะมันเป็นอย่างไรเป็นอย่างนั้นนะคุณดูว่าปี58ความรักคุณเป็นอย่างไรปี59อย่างนั้นเนี่ยง่ายมากเลยนะครับความรักไม่ต้องมาสร้างมโนให้เห็นมันต้องทายยังไงคุณเห็นภาพของคุณแล้วในปี258นะครับก็เป็นแบบนั้นต่อไปนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพนะครับสิ่งที่ต้องดูแลระมัดระวังนะครับจะมีปัญหาเรื่องสายตานะครับสายตาตาใครที่สั้นหรือยาวนะครับมันก็จะตัวเลขก็จะข้ามจะสูงขึ้นนะบางคนที่สั้นพอสมควรมันก็จะสั้นเยอะขึ้นใครที่ยาวพอสมควรก็จะยาวเยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องสายตานะครับใช้สายตาให้ท่านหน่อยนะฮะแล้วก็เรื่องโชคลาภฟลุกๆก็มีนะครับคนเกิดราศีธนูมีโชคลาภฟลุกๆเข้ามานะครับแล้วก็ต่อมาคนเกิดในราศีมังกรครับราศีมังกรนี่คือคนที่เกิดในวันที่16นะครับมกราถึงวันที่12กุมภานะครับ16มกราถึง12กุมภานะครับคนเกิดราศีมังกรนะครับปัญหานะครับปัญหาก่อนเลยคือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะครับมีดวงที่หัวหน้าหรือว่าคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเรานะครับจะจับผิดนะหรือว่าจะคอมเมนต์เอานะครับหรือจะไม่ค่อยให้ความสะดวกกับเรานะครับมีปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจมีความทุกข์ใจท้อใจเกี่ยวกับคำว่าเจ้านายเกี่ยวกับคำว่าผู้บังคับบัญชาครับจากนี้ไปประมาณมันกินเวลาประมาณสักครึ่งปีนะครึ่งปีแรกก็ตั้งกบตาทำงานไปอย่าทะเลาะกับผู้ใหญ่นะครับอย่ามีปัญหากับคนที่เป็นหัวหน้านะครับเพราะว่าจะทำให้เราทำงานไม่มีความสุขครับทำงานแล้วลองนึกที่ว่าโอ้โหทำงานแล้วมีหัวหน้าคอยด่าอย่างเดียวเลยดีก็บ่นทำแย่ก็ด่านะมันก็ไม่สุขนะครับฉะนั้นก็ต้องดูแลนะครับเรื่องของงานและความรับผิดชอบให้มากที่สุดอย่าให้พลาดได้นะนี่คือคนเกิดในราศีมังกรนะครับนี่คือเรื่องงานแล้วก็เรื่องผู้ใหญ่แล้วก็มีดวงของการสูญเสียนะครับญาติผู้ใหญ่ด้วยนะครับพื้นดวงชะตาดาวพฤหัสโคจรอยู่ในภพมรณะช่วงตั้งแต่มกราคมนะครับไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคมนะครับอาจจะมีการสูญเสียคนที่เรารักนะครับก็ทำให้เราเศร้าใจนะครับไประดับหนึ่งเลยนะก็เรื่องของความรักนะครับพื้นดวงดาวความรักเนี่ยต้องดูแลกันให้ดีๆนะครับระวังรักสามเศร้าระวังปัญหาเกี่ยวกับความรักนะครับปัญหารักซ้อนมีปัญหาทุกข์ใจเรื่องความรักนะมีปัญหากับเพื่อนฝูงครับมีปัญหาคนสนิทคนใกล้ตัวนะครับต้องระมัดระวังของอารมณ์แล้วก็คำพูดดีๆนะคำพูดเราจะเร็วขึ้นแล้วก็ระเบิดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพนะครับคนเกิดราศีมังกรนะครับสุขภาพให้ระมัดระวังนะครับสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของความดันสูงนะครับคอเลสเตอรอลไขมันในเส้นเลือดไขมันอุดตันไขมันเยอะตัวเลขนะค่า LDL HDL นะครับมันสูงเกินนะครับเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะฮะ HDL เป็นตัวเลขที่ดียิ่งสูงก็ถือว่าดี LDL ยิ่งสูงแย่นะเพราะฉะนั้นร่างกายมันจะไม่ค่อยสัมพันธ์กันนะครับในเรื่องของเลือดค่าเลือดต้องดูแลให้มากๆนะครับต่อมานะครับคนที่เกิดในราศีกุมนะครับคนเกิดราศีกุมคือคนที่เกิดในวันที่13กุมภาถึงวันที่13มีนานะครับ
ชาวราศีกุมเนี่ยนะครับในช่วงที่ช่วงนี้นะครับใครยังไม่มีแฟนมีแน่นอนนะครับครัวปี259เนี่ยมีแน่นอนมีคู่พอมีคนรักนะครับแต่มันอาจจะใช่คู่แท้หรือไม่คู่แท้อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าจะมีนะครับความรักจะโดดเด่นขึ้นนะครับมีคนรักนะครับที่เราหมายมั่นปั้นมือมานานนะครับก็จะคลิกแล้วนะมันจะเริ่มดีขึ้นนะครับกับความรักนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีแฟนแล้วแต่งงานแล้วมีดวงมีบุตรนะครับดังนั้นใครที่อยู่กับแฟนแล้วป้องกันควบคุมมานานนะครับบางทีเราพลาดนะครับเราพลาดได้นะครับเมื่อพลาดปุ๊บเสร็จเลยนะเพราะว่าคนเกิดราศีกุมนี่เวลาถ้าเขาเรียกเชื้อนะครับเชื้อมันแหลงนะพอพลาดปุ๊บหรือว่าลืมนิดกลายเป็นหนังไทยเลยนะบางทีพระเอกนางเอกเนี่ยนะอยู่นะบางทีแบบไม่ได้เจอกันหรือว่าเจอกันมาทะเลาะกันไปทะเลาะกันมานะมีเหตุให้เดินทางไปต่างจังหวัดนะครับฝนฟ้าตกรถเสียต้องพักในกระท่อมนะกระท่อมล้างถ้ำล้างไม่รู้อะไรทั้งหนานะสุดท้ายรอบเดียวนะเดี๋ยวติดลูกเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็อารมณ์แบบนี้เลยชาวราศีกุมนะครับในปี59นะพลังงานเกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับบุตรหรือเชื้อแรงมากนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังถ้ายังไม่พร้อมนะครับส่วนถ้าใครพร้อมแล้วแล้วรอมานก็มีข่าวดีแล้วนะครับจะมีเบบี้ตัวน้อยนะฮะในปี259นะครับเกิดขึ้นมานะแล้วก็นี่เรื่องความรักนะครับเรื่องงานล่ะเรื่องงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนดีนะครับในช่วงครึ่งแรกดีถึงดีมากตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับในส่วนที่อยากทำหรืออยากรับผิดชอบนี่ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับนี่อะไรที่เราหวังหรือตั้งใจนะครับนะได้ในช่วงครึ่งปีแรกครับแต่ช่วงครึ่งปีหลังนี่อันเนี้ยต่างกันนะครับครึ่งปีหลังทุกอย่างเริ่มติดขัดนะครับอะไรที่มันไม่ค่อยสำเร็จนะครับนะมันยากขึ้นกว่าเดิมเลยนะเพราะนั้นช่วงครึ่งปีแรกคุณช้าทำอะไรไม่ทันใจไม่ค่อยจะราบลื่นนะครับคุณมีปัญหาแล้วนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังในการตัดสินใจดีๆนะครับทำอะไรในช่วงครึ่งปีแรกดีครึ่งปีหลังไม่ดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับแล้วก็มานะครับในเรื่องของคนที่เกิดในราศีกุมด้วยนะครับอุบัติเหตุต้องระวังดีนะครับมีปัญหาเรื่องการขับรถนั่งรถนะครับรถตู้รถทัวร์รถโดยสารนะครับหรือนั่งรถไปกับเพื่อนนะเพราะนั้นให้ระวังดีๆนะคุณจะประสบเหตุนะครับร่างกายตัวเราอาจจะไม่เป็นไรนะครับแต่ตกใจนะมันตกใจหรือทรัพย์สินนะครับเสียหายนะเพราะฉะนั้นคนราศีกุมเนี่ยถ้าเป็นรถเราก็ทำประกันเอาไว้นะครับถ้าเป็นรถเพื่อนคนอื่นนะเราก็อาจจะนั่งในตำแหน่งที่มันเซฟหน่อยนะจริงๆก็มีตำแหน่งต่างๆนะพวกเขาเน็ตมันเคยทำไว้รถตู้ต้องนั่งตรงไหนนะตรงหน้าตรงแถว2แถว3หรือว่าหลังสุดอย่างเงี้ยนะครับลองไปดูดีๆนะครับว่ามันตรงไหนที่ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ต่อมานะครับพื้นดวงชะตานะครับเรื่องของความรักอีกสักหน่อยนะครับมุมดาวความรักของคนเกิดในราศีกุมเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะครับที่ต้องดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะครับคือเรื่องของมือที่3นะครับมือที่3เนี่ยมันมานะมันอาจจะไม่ใช่มาจากเรามันอาจจะมาจากคนรักเราก็ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีกุมเนี่ยความรักมันโอเวอร์ขึ้นมา1ขั้นนะโอเวอร์มันก็อาจจะไม่มีคู่ก็มีคู่นะยังไม่มีลูกก็จะมีลูกนะครับหรือมีแฟน1ก็อาจจะมี2ก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะแล้วก็ต่อมานะครับพื้นดวงชะตาคนเกิดราศีมีนนะครับผู้ที่เกิดราศีมีนนะในพื้นดวงชะตานะครับมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานนะครับงานการนะครับมีการเปลี่ยนงานนะครับเปลี่ยนงานนะอยากเปลี่ยนจะได้เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนก็จะถูกเปลี่ยนนะครับเพราะฉะนั้นงานอาจจะไม่ได้ทำในหน้าที่เดิมก็ได้ถ้าอยู่ที่ทำงานเดิมนะครับอาจจะได้ไปทำถูกโยกย้ายนะครับมีดวงการ
โยกย้ายไปทำอะไรก็ตามนะครับแล้วก็มีปัญหานะครับที่โผล่พันนะกับเรื่องของคนจับผิดบ่อยขึ้นนะครับอาจจะเป็นหัวหน้าเราเพื่อนร่วมงานเรานะครับลูกน้องเราแล้วก็ลูกน้องเนี่ยทำให้เราเสียหายนะครับอาจจะทำให้เราเสื่อมเสียหรือว่าไปทำอะไรเสียหายแล้วเราต้องรับผิดชอบพวกนี้นะก็ต้องระมัดระวังดูแลดีๆนะฮะในเรื่องของคนที่เกิดราศีมีนนะงานเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่าถูกจับตาจับผิดนะครับมากขึ้นนะแล้วก็เรื่องของการเงินนะครับช่วงครึ่งปีแรกการเงินติดขัดมีปัญหาหลายอย่างนะครับไม่ว่างานหรือเงินเนี่ยครึ่งปีแรกเนี่ยให้รู้เลยว่าไม่ดีแต่ครึ่งปีหลังเนี่ยโอเคเลยนะครับครึ่งปีหลังนี่ทุกอย่างราบรื่นขึ้นนะครับอะไรที่มันติดขัดมีปัญหานะเริ่มไหลลื่นขึ้นทุกอย่างดีขึ้นนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะครับมีดวงของการแยกจากนะครับมือช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยประคองดีๆนะมันมีอะไรไม่ใช่แค่เงินงานเดียวนะความรักด้วยนะครับมีปัญหาเรื่องความรักนะครับระวังถ้าทะเลาะกันอยู่นี่ถ้าปี58ทะเลาะกันนานปี59ครึ่งปีแรกเนี่ยมีดวงถึงกับเลิกเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับให้มากๆเลยนะแล้วก็สุดท้ายอีกอย่างนึงนะครับเรื่องของสุขภาพเนี่ยต้องดูแลนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับระบบขับถ่ายนะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายเข้ามามากยิ่งขึ้นนะฮะอ่ะพอละมาดูดวงกันดีกว่านะดูดวงกันนะครับมีคนบอกอยากทราบดวงประเทศหรือว่าชาติโลกนะครับดูเมื่อศุกร์13นะครับก็มีเรื่องเศร้าก็คือที่ฝรั่งเศสนะฮะก็เราก็เห็นข่าวอยู่นะไม่ต้องบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะพอช่วงนี้ผมก็นำข่าวเรื่องนี้กันเยอะแยะเลยนะฮะก็การก่อการร้ายนะครับเยอะขึ้นนะในโลกเราปีหน้านะครับเยอะขึ้นเยอะมากกว่าที่เห็นนะครับเราจะเห็นผู้ก่อการร้ายนะครับไปอยู่ทุกมุมโลกเลยมันไม่ได้อยู่แค่โซนเดียวตอนนี้อยู่เราจะเห็นอยู่ในโซนตะวันออกนะครับตะวันออกกลางเดี๋ยวจะไปโซนยุโรปแล้วก็เอเชียออกใต้หรือไปทั่วทุกทวีปแล้วก็ง่ายๆเรานึกถึงขนมคกนะครับทุกรูนั่นคือผู้ก่อการร้ายนะครับจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับมาตรการของประเทศมหาอำนาจนะครับอาจจะจับมือกันแล้วก็ผู้ก่อการร้ายอยู่ที่ไหนจะไปลุยทุกประเทศที่มีผู้ก่อการอยู่นะครับเพราะนั้นมันมีตัวโกงนะครับมันมีตัวโกงเพราะนั้นมันก็ต้องมีฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่นะครับหรือบางทีซูเปอร์ฮีโร่ก็อาจจะเป็นคนสร้างตัวขึ้นมาก็ได้นะบางทีมันก็เห็นในหนังหลายเรื่องแล้วนะสถานการณ์ไม่ดีนะครับไม่ค่อยดีแต่สงครามโลกมีคนชอบผมนะสงครามโลกครั้งที่3เกิดไหมอาจารย์นะดวงเมืองดวงโลกเป็นไงบ้างไม่เกิดแน่นอนเนี่ยพูดไว้ตั้งแต่วันนี้เลยนะในปี258นะครับสงครามโลกไม่เกิดแน่นอนนะครับ 100% นะยังไงก็ไม่เกิดนะครับแต่ว่าสงครามย่อยสงครามภูมิภาคที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้การก่อการร้ายมันจะมีไปทั่วทุกมุมโลกนะครับเพราะฉะนั้นการถูกระดมนะครับประเทศมหาอำนาจนะที่อาจจะอยากไปอยู่ประเทศนั้นอยากจะเข้าตั้งฐานทัพประเทศนี้นะแล้วมันไม่มีโอกาสได้ไปเพราะว่ามันไม่มีเหตุใดๆก็ตามที่ทำให้มีหรือว่าทำให้ไปได้นะครับหรือไปยึดที่มั่นจะได้มันก็มีแล้วเพราะว่าประเทศคุณมีผู้ก่อการร้ายนี่เดี๋ยวเรามาช่วยเองนะครับเพราะนั้นเปิดที่ให้เราประตั้งฐานทัพซะหน่อยสิแน่นะมันแค่คุ้นๆมันนะล็อกประเภทนี้เดี๋ยวผมอาจจะดูหนังมากกว่านะอ่ะมาเรื่องของนี่ไปก่อนนะดวงชะตานะครับเดือนที่23นะครับเดือน1ปี2521นะครับเรื่องสุขภาพในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะรักษาหายไหมนะครับ23เดือน1แล้ววันนี้อายุเท่าไหร่ดูสิอายุ37ปี9เดือน21วันครับพื้นดวงชะตาโอ้ลัคนาอยู่ในราศีมังกรนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดถึงราศีมังกรสังเกตไหมว่า12ราศีที่ผมพูดมาเนี่ยราศีมังกรนี่
ดูมันเหนื่อยนะอ่วมสุดเลยนะสังเกตไหมเพราะว่าดาวพฤหัสคือดาวของการเหลือดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวดาอะไรก็ได้แต่จะเรียกกันนะครับหรือว่าดาวแห่งการโชคดีนะครับมันโคจรอยู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นภพมรณะแก่ดวงชะตาของเจ้าชะตานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับแถมคนที่เกิด23มกราคม21เนี่ยนะครับมีดาวราหูอยู่ในราศีกันนะครับดาวราหูเป็นดาวที่ไม่ค่อยดีนะเวลาที่มันสนร้ายนี่มันแย่เยอะนะครับมันแบบปุบปับฉับพลันเลยนะครับดาวเสาร์เนี่ยอาจจะเป็นโรคประจำตัวถ้าเปรียบเทียบนะดาวเสาร์ให้โทษก็คือโรคประจำตัวที่เคยเป็นมา3ปี5ปีก็ค่อยๆเป็นมาอีกหรือว่าค่อยๆพุออกมาแต่ดาวราหูมันเป็นดาวธาตุลมมันเป็นดาวแห่งลมนี่มันจับต้องไม่ถูกหรือว่ามันมาแบบไม่ซุ้มไม่เสียงเรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นมันเป็นโรคเกี่ยวกับปุบปับฉับพลันนะครับโรคอะไรที่เกี่ยวกับปุบปับฉับพลันดาวราหูอยู่ในพื้นดวงของเจ้าชะตาอยู่ในราศีกันและตอนนี้ดาวราหูบนท้องฟ้ามันก็โคจรมาอยู่ในราศีกันนะครับมันทำให้ทับดับเบิลนะมันทับ2คูณ2แห่งตำเครียดความวิตกกังวลความปุบปับฉับพลันทุกอย่างนะครับเกิดและการควบแน่นนะครับของเคราะห์ที่เกิดนะครับโดยเฉพาะนะในพื้นดวงชะตานะครับมีดาวนะครับอังคารโคจรทับดาวราหูนี่ก็ร้ายอีกนะครับคู่นี้มันไม่ส่งผลดีนะครับนี่ดูแล้วโอ้ลำบากกันนะพื้นดวงนะครับเป็นคนเกิดในวันจันทร์นะครับดาวอาทิตย์ในดวงนะครับดาวอาทิตย์ในพื้นดวงคือดาวภพกาเจ้าเรือนภพกาลีนะครับดาวอังคารเจ้าเรือนอายุคือสุขภาพร่างกายหรือความอายุไขนะครับพื้นดวงชะตาดาวทุกมุมมันส่งผลร้ายทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างที่ผมบอกวันนี้ผมยังมองเห็นจุดที่มันฟื้นหรือว่ามันดีขึ้นลำบากเลยนะครับพื้นดวงชะตาตอนนี้ดาวพฤหัสเป็นมรณะกับดวงชะตาอีกนะครับเกี่ยวกับเรื่องการรักษาเนี่ยก็อาจจะเต็มที่นะครับเต็มที่ในการรักษาแต่ว่ามันดูแล้วมันจะทรุดลงเข้าด้วยนะโหว่ามันลำบากนะเพราะนั้นถ้าสรุปนะครับเป็นแล้วสาหายไหมนะครับเป็นไงบ้างผมว่าแย่ลงนะแย่ลงนะครับก็อยู่ที่บุญใหม่กรรมบุญใหม่บุญใหม่นี่คือดวงชะตาเนี่ยมันคือกรรมเก่านะคุณผู้ชมนะทำไมเราถึงเกิดวันที่เราเกิดเราดูดวงชะตาเราก็รู้ถูกไหมว่าเราเกิดวันอะไรวันที่เท่าไหร่ปีอะไรพ.ศ.อะไรใช่ไหมฮะแล้วทำไมเราถึงได้เกิดวันนั้นล่ะนะก็เพราะว่าไอ้กรรมชาติที่แล้วที่เราสร้างมานะครับถ้าชาติที่แล้วสร้างดีนะครับช่วยเหลือคนอย่างต่อเนื่องมาตลอดชาตินี้ก็มีคนช่วยเหลือตลอดเวลาตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปอยู่ที่ไหนก็มีคนโอบอุ้มช่วยเหลือดูแลชาติที่แล้วนะครับผิดศีลข้อหนึ่งเยอะมากนะครับรังแกสัตว์ฆ่าสัตว์ยิงนกตกปลานะรังแกคนนะครับทำร้ายคนทำร้ายเบียนชีวิตคนหรือชีวิตสิ่งชีวิตทั้งหลายนะครับต่อเนื่องเสมอมาชาตินี้บุญชะตาในดวงดาวมันก็บอกถึงการไข้ได้ป่วยบ่อยบ่งบอกถึงเรื่องของอุบัติเหตุบ่อยบ่งบอกถึงการป่วยไข้ไม่สบายแบบปุบปับฉับพลันหรือการถ้าทำกรรมหนักขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่ามันก็ผลให้เกิดกรรมตัดรอนทำให้ชีวิตอายุไขมันก็ไม่ยาวหรืออายุไขมันก็มีจุดสิ้นสุดที่ไวกว่าปกติทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นพื้นดวงชะตากรรมใหม่เกิดตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมานะเราลืมตาดูโลกที่เท่าไหร่มาจนถึงอายุเท่าไหร่ถ้าเราเชื่อว่าเราทำบุญมากกว่าบาปเราทำกรรมดีมากกว่ากรรมชั่วเราสร้างปัจจัยนะครับสมมุติว่าสุขภาพร่างกายนะครับในชาตินี้ไม่ค่อยดีให้เรารู้เลยว่าชาติแล้วยังไงแหละสร้างทำร้ายร่างกายหรือว่าผิดศีลข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งปานาติบาตาหรือปานาติบาแปลว่าไปทำร้ายสิ่งมีชีวิตทั้งหลายบ่อยนะครับชาตินี้เลยป่วยไม่สบายบ่อยอุบัติเหตุบ่อยนะเราก็ทำบุญให้ตรงกับกรรมที่เคยก่อมันก็เหมือนกับเราเป็นหวัดเรากินยาที่มันถูกโรคนะครับนะ
ั้นทำบุญต้องทำให้ถูกโลกนะครับเราต้องดูชาตินี้เราเป็นอะไรเยอะที่สุดเราแย่เรื่องอะไรเยอะที่สุดแย่ด้วยเรื่องความรักเสร็จแล้วชาติที่แล้วมีปัญหาสร้างกรรมเรื่องความรักเยอะนะอาจจะมีปัญหาเรื่องศีลข้อ4นะครับไอ้ศีลข้อ3นะฮะแล้วก็ชาตินี้นะครับสร้างกรรมใหม่ก็ต้องสร้างกรรมอะไรที่ทำให้คนรักกันมีความสุขคนที่บ้านแตกนะครับหรือเด็กที่กำพร้ามีความสุขมีความมั่นคงนะครับอาจจะไปรับเลี้ยงดูแลเด็กกำพร้าก็ได้หรือไปหยอดตู้บริจาคเด็กกำพร้าหรือว่าทำให้ใครที่เป็นคู่ครองทะเลาะกันอยู่ก็ไปช่วยสมานนะครับทำคนรักคนที่เป็นแฟนกันรักกันอะไรเงี้ยนะครับนี่คือสร้างเหตุปัจจัยที่ทำให้เรามีความทุกข์ในชาติภพนี้นะครับบ่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะครับดวงท่านนี้นะ23เกิด23เดือนมกราปี21เนี่ยนะครับก็ต้องตอนนี้ถ้านอนอยู่นะครับยังไม่ฟื้นโรงพยาบาลก็อาจจะญาติพี่น้องนะทำบุญที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสัตว์นะครับบริจาคเลือดนะครับสร้างโรงพยาบาลนะครับโดยใช้ชื่อของคนป่วยคนเจ็บคนเนี้ยนะเขียนชื่อเดียวเลยนะครับไม่ต้องไปใครเลยคนเดียวทำให้ต่อเนื่องนะครับทำเหตุปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยๆปล่อยนกปล่อยปลานะครับที่ต้องถูกฆ่าก็ไปช่วยเหลือเขาไม่ให้ถูกฆ่าไม่ให้ตาต้องถูกฆ่าในวันแต่ละวันนะครับทำบ่อยนะมันก็อาจจะทันก็ได้นะครับนะมาดูต่อนะแต่เด็กพื้นดวงนี่น่าหนักใจนะคุณหนิงนะครับคุณหนิงพื้นดวงเกิดวันที่14นะครับ14เดือน2ปี2531เมื่อไหร่จะได้แต่งงานนะคุณหนิงพื้นดวงชะตานะนี่ณวันนี้อายุ27ปี8เดือนปีที่มีเกณฑ์แต่งงานนะครับ560นะจำไว้เลยนะ2560นะครับแต่ปีที่ชงเรื่องความรักนะครับมีเลยนะครับเลย2561เพราะฉะนั้นถ้าแต่งปุ๊บทุกปั๊บเลยนะ2561 2562นะครับ2ปีที่ชงเรื่องความรักนะคุณหญิงนะประคองดีๆนะครับ2561 62นะครับประคองความรักดีๆนะมีปัญหาในช่วง2ปีนั้นเยอะนะครับแล้วก็คุณหญิงมีดวงมีลูกในช่วงปีไหนดูสิเรื่องแต่งงานผมบอกไปแล้วคราวนี้เรื่องของการมีบุตรปี2563นะครับ63มีลูกนะตอนอายุ32นะฮะต่อมาไอ้เกิดวันที่25นะครับ5เดือน6ปี2534นะดวงช่วงนี้นะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังมีอะไรบ้างนะครับไอ้ดวงช่วงนี้นะครับนี้พื้นดวงชะตาปัญหาหลักๆคือเรื่องเงินเนาะไอ้มีปัญหาเรื่องตังค์ใช้เงินเยอะไม่มีเงินเก็บอายุยังน้อยบางทีเงินเก็บไม่มีก็ถูกต้องแล้วแหละแต่ว่ารายจ่ายนะมันเยอะเกินไปแล้วนะไอ้นะเรื่องแรกที่ต้องระวังคือเรื่องเงินทองเลยนะเรื่องที่2นะครับคือเรื่องของปัญหาทุกข์ใจเกี่ยวกับครอบครัวนะครับอย่าฟุ้งซ่านอย่ามโนอย่าพยายามเป็นหนึ่งในปัญหานะครับไม่ว่าบ้านเราหรือที่ทำงานนะครับสถานที่ที่เราอยู่ที่ใดที่เขามีความขัดแย้งที่ใดที่เขามีปัญหานะครับเราอย่าเป็นส่วนร่วมนะครับในการสร้างปัญหาเพิ่มเติมเข้ามานะขอให้เป็นคนที่เข้าไปช่วยดับทุกข์นะครับที่ใดมีความทุกข์ร้อนฟืนไฟเกิดขึ้นนะครับไอ้ต้องเป็นน้ำคอยดับนะครับเพราะฉะนั้นดวงช่วงนี้คิดมากนะก็เรียกว่าวุ่นวายนะแล้วก็มีความไม่สบายใจนะครับในเรื่องคนนั้นคนนี้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องนอกตัวทั้งนั้นเลยหันกลับมาดูตัวเองนะครับว่าเราคิดมากหรือเปล่าฟุ้งซ่านหรือเปล่าทุกข์ใจไปหรือเปล่านะครับดังนั้นสรุปว่าไอ้นะอย่างแรกเลยคือพยายามนะใครที่เดือดร้อนเราไปช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลืออย่างที่สองนะเรื่องการใช้เงินไอ้ต้องระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆนะอะไรที่ยังไม่ควรซื้อเบรกไว้ก่อนนะครับถึงใกล้สิ้นปีซื้อดีกว่านะเดี๋ยวเงินออกยังไม่ต้องนะครับที่จะใช้ตังเนี่ย
เอาไว้รอให้เข้าหลัง14กุมภาหลังวันทายไปแล้วสภาพคล่องทางการเงินอยากซื้ออะไรซื้อแล้วไม่เดือดร้อนถ้าซื้อของที่มีราคาแพงก่อน14กุมภาไอจะเดือดร้อนนะสุขภาพไอให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้นะครับระวังเป็นหวัดระวังคนที่ไม่สบายแล้วเราก็ไปติดเชื้อนะครับต่อมานะครับน้ำเพชรอยากทราบเรื่องงานว่าจะได้บรรจุราชการหรือเปล่านะครับเกิดวันที่26เดือน4ปี23นะน้ำเพชรครับในพื้นดวงชะตาเรื่องของบรรจุพื้นดวงนะครับแน่ไม่เกินนะครับไม่เกินช่วงเดือนไม่เกินช่วงกลางปี59นะครับบรรจุแน่นอนหรืออย่างน้อยนะยังไงปี59ปีหน้านะครับข่าวดีเรื่องงานบรรจุแน่นอนนะต่อมาคุณมนชัยการงานจะมีงานพิเศษเข้ามาบ้างหรือเปล่างานพิเศษนี่บางทีมันก็ช่วยสภาพคล่องทางการเงินนะครับได้เยอะกันเนาะงานพิเศษเนี่ยนะเพราะว่างานประจำมันก็เป็นงานที่ใช้เงินค่าใช้จ่ายทั่วไปนะครับแต่งานพิเศษเนี่ยมันเป็นงานที่ทำให้เราซื้อของที่มันนอกเหนือจากเงินเดือนได้เนาะคุณมนชัยเกิด22นะครับเดือน7ปี2527นะพื้นดวงชะตางานพิเศษเข้ามาไหมโอ้ยังไม่มาเลยคุณมนชัยมีแต่งานได้แต่แบบงานกล่องอ่ะคือได้ชื่อได้เครดิตนะครับงานที่เป็นเงินยังยากอยู่นะแต่ต้องรอนะครับเข้าเดือนมกราไม่เกินกุมภามีงานพิเศษเข้ามานะแต่เงินก็ไม่มากเท่าไหร่แล้วต่อมานะครับคุณฟ้าช่วยดูเรื่องการเรียนหน่อยค่ะว่าจะสอบติดคณะที่ต้องการไหมนะน้องฟ้าเกิดวันที่12เดือน4ปี2539นะครับน้องฟ้าคณะที่ต้องการนะครับน้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างนะพื้นดวงของน้องฟ้านะครับเกิดในช่วงวันที่12นะครับเดือน4ปี2539พื้นดวงเกิดเป็นวันอังคารนะมาเลยพื้นดวงนะครับถ้ามีการสอบนะหรือผลนะก่อนต้องบอกก่อนนะก่อนเดือนมิถุนายนนะครับดูถ้าจะได้คณะรองลงมาแต่ถ้าหลังเดือนมิถุนายนผลออกหลังเดือนมิถุนายนนะครับมิถุนายน59ถึงมิถุนายน60ได้คณะที่ต้องการนะครับเพราะนั้นน้องฟ้าก็ยังไม่ได้บอกว่าตอนนี้อยู่ชั้นอะไรนะครับแต่ก็ผมก็บอกนะช่วงเวลาถ้ารู้ผลก่อนมิถุนาก็ได้คณะรองลงไปแต่ถ้ารู้ผลหลังมิถุนานะครับได้คณะที่เราต้องการเองนะน้องฟ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาช่วงสุดท้ายนะครับท้ายจริงๆในการสวดมนต์นะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมมาจัดนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะพอผมเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานทีผมนัดนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับเข้าสู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับแล้วก็ใครที่ติดตามชมนะครับรายการคนพยากรณ์นะครับเราก็ทราบได้ว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นช่วงการไหว้พระสวดมนต์นะครับท่านที่
วันๆนะครับมีภารกิจเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาในการไปไหว้พระที่ไหนนะครับสวดมนต์ขอพรแบบไหนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาแบบนี้ก็มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับมาอธิษฐานจิตพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่แต่ว่าหลักการของการไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิตนี่อย่าลืมนะครับเราต้องโมทนาบุญก่อนหรือว่าอุทิศส่วนกุศลหรืออุทิศบุญนะครับให้แก่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อยใหญ่ก่อนแล้วจึงจะค่อยมาไหว้ขอพรนะครับมาตั้งอกตั้งใจไหว้พระสวดมนต์กันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิเดี๋ยวเราจะชุมนุมเทวดากันนะครับเวลาชุมนุมเทวดาหมายถึงเทวดาที่อยู่ณสถานที่อย่างนี้หรือว่าเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินก็จะมาร่วมฟังนะครับคำอธิษฐานแล้วก็คำโมทนาบุญของเรานะครับแล้วก็เราค่อยๆ ขอพรนะฮะสักเคกาเมจรูเปคิริสิคารตเตจันตาริเควิมาเนทีเประเทจคาเมตรุวนาคาเนเคหาวัทุมมหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวาชลทลาวิสเมยักขคันทพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทวเมสุชันตุธรรมสวนกาโลอายามพัทันตาธรรมสวนกาโลอายามพัทันตาธรรมสวนกาโลอายามพัทันตาข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน32ชั้นพรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณเคหสถานของลูกทุกแห่งทุกหนที่ลูกเคยพำนักพักอาศัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่ทำงานตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันรวมถึงทุกแห่งทุกหนที่ลูกเคยเดินทางไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกเหล่าบรรดาลูกๆณเวลานี้ได้มีโอกาสได้ไหว้พระสวดมนต์ขอพรลูกขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่ได้สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันแด่เทพเทวาทุกท่านที่ลูกได้เอ่ยอ้างมาเมื่อสักครู่นี้รวมถึงที่ไม่ได้เอ่ยอ้างทั้งที่จำได้และจำไม่ได้รวมถึงเทวดาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและการอนาคตที่เคยได้ผูกพันหรืออย่างน้อยเคยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็ขอให้รับทราบในบุญกุศลที่ได้สร้างนี้ขอจงสำเร็จแก่เหล่าท่านโดยทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงขอน้อมจิตน้อมใจขอน้อมบุญกุศลนี้อุทิศให้แก่เจ้ากรรมในเวรของลูกหากลูกเคยไปทำใครเจ็บช้ำน้ำใจทั้งร่างกายและจิตใจตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไม่ว่าจะชาติภพใดตั้งแต่ชาติภพแรกที่เคยมีชีวิตเกิดมาไม่ว่าจะเป็นชีวิตในรูปแบบใดก็ตามแล้วทำให้เกิดการขุ่นข้องหมองใจแก่ผู้ใดเกิดการทำร้ายร่างกายแก่ผู้ใดไม่ว่าจะจำได้หรือจำไม่ได้หรือว่าจะมีระยะเวลายาวนานแค่ไหนขอกุศลผลบุญทั้งหลายที่ลูกเคยสร้างมาจงเป็นพลวัตปัจจัยให้เกิดการอโหสิกรรมกันเกิดขึ้นลูกขอขมากรรมณเวลานี้ณวินาทีนี้ที่ได้เอ่ยอ้างในการขอขมากรรมและขอให้เหล่าท่านทั้งหลายที่ลูกเคยล่วงเกินขอจงอโหสิกรรมให้แก่เหล่าบรรดาลูกๆรวมถึงเหล่าบรรดาครอบครัวของลูกอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานพี่บ้านน้าอาคนที่เคยร่วมงานด้วยอาจจะเป็นลูกน้องเพื่อร่วมงานหรือว่าเป็นหัวหน้าเหล่าบรรดาคนที่ลูกเคยรู้จักไม่ว่าจะเคยพูดคุยหรือไม่เคยพูดคุยเคยเดินผ่านหรือเคยเห็นแค่นั้นก็ขอให้ได้บุญกุศลนี้โดยทั่วกันและขอให้เทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้นับตั้งแต่นี้สืบไปมาหน้าขอให้บรรดาลูกและครอบครัวของลูกมีความสุขมีความเจริญทั้งทางกายทางใจทางธรรมรวมถึงขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่กระทำไม่ว่าจะกระทำงานในรูปแบบใดก็ตามขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานในการค้าขายในการประกอบอาชีพในเรื่องของการเงินการงานความรักครอบครัวสุขภาพทั้งหลายแหล่ขอให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นมีความเจริญขึ้นเพื่อเป็นพลวัตปัจจัย
เมื่อมีกำลังต่างๆเพิ่มขึ้นแล้วลูกก็ขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะประพฤติตนเป็นคนดีมีการใช้ชีวิตที่มีวินัยในการช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนรอบข้างตามเหตุตามควรได้มากยิ่งขึ้นและได้มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณบุพการีเท่าที่จะทำได้ให้ดีมากกว่าเดิมขอโอกาสนั้นจงบังเกิดแก่ตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนโดยทั่วกันเทอญสาธุสาธุสาธุและหากคราใดที่ลูกทำบุญสร้างกุศลขอบุญที่ลูกทำนับจากนี้สืบไปมาหน้าจงสำเร็จแก่เทพเทวดาทุกชั้นฟ้าทุกชั้นดินทุกชั้นพรมรวมถึงทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคนรอบข้างที่รู้จักทั้งหลายขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ท่านโดยอัตโนมัติทุกครั้งไปด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนะครับเวลานะครับของรายการนะก็หมดลงนะครับแล้วก็ท่านใดที่ติดตามชมนะครับรายการพยากรณ์นะครับเราก็จะมีนะครับเรื่องของรายการของทาง Channel 8นี่มีหลายช่องนะครับจะเป็นรายการเกี่ยวกับพระเครื่องนะครับก็ดีๆแล้วก็มีรายการที่เกี่ยวกับข่าวสารนะครับเกี่ยวกับการบันเทิงนะครับเกี่ยวกับท่องเที่ยวเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับการ์ตูนนะครับหรือว่าเกี่ยวกับธรรมะนะครับมีรายการที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่ติดตามชมนะครับทาง Channel 8เนี่ยก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนะครับคำว่า Channel 8นะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ระบบใดก็ตามนะครับเข้าไปโหลดคำว่า Channel 8หรือว่าดูรายการได้ทาง YouTube นะครับพิมพ์คำว่า Channel 8เช่นเดียวกันนะครับหรือถ้าอย่างทางเว็บไซต์ก็พิมพ์คำว่า thaitv8.com นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้นะครับโลกในยุคอนาคตนะมันก็บางคนบอกว่ามันอยู่ยากขึ้นนะครับจริงๆไม่อยู่ยากขึ้นหรอกถ้าเราทำใจไม่ได้หรือเราปฏิบัติตัวไม่เข้าหรือไม่กลมกลืนนะครับกับโลกนะคำว่ากลมกลืนกับโลกนี่ไม่ใช่ว่าโลกเลวเราก็เลวตามแต่ว่าเราสามารถที่จะมีภูมิคุ้มกันนะครับในปัญหาหรือความทุกข์ใจที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยให้มันมากขึ้นให้ได้แล้วก็มีกำลังใจนะครับสร้างกำลังใจทุกเวลาที่มันเกิดขึ้นหรือเกิดเรื่องแย่ๆมาสร้างกำลังใจด้วยตัวเองได้เป็นดาวเลิกของตัวเองให้ได้อย่าเป็นดาวเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นจากนี้ไปนะครับใครที่ติดตามชมรายการนะครับก็เราก็จะมีสาระต่างๆนะครับเข้ามาเสมอนะฮะวันนี้นะครับเวลาหมดนะครับแล้วก็ใครที่ฝากนิดนึงนะครับใครที่เดินทางไปไหนมาไหนนะครับในช่วงเดือน2เดือนนี้นะครับแล้วก็มุมมณีมุมดาวที่เกี่ยวข้องกับฟืนไฟนะครับฟืนไฟไฟไหม้นะฮะเพราะฉะนั้นดูเรื่องปลั๊กไฟดีๆนะครับหรือดูเรื่องของคนที่ทำงานกับเราหรือคนที่อยู่บ้านเรานะครับใครที่มันชอบประมาทหรือว่าเปิดแก๊สทิ้งไว้นะครับหรือเสียบปลั๊กอะไรทิ้งไว้นี่ก่อนนอนเสียบนู่นเสียบนี่ทิ้งไว้ก็ดูซะหน่อยหรือจะออกจากบ้านก็ดูเรื่องของฟืนไฟเป็นพิเศษซะหน่อยนะครับเดี๋ยวช่วงเดือน2เดือนนี้จะเห็นเรื่องไฟลัดวงจรหรือไฟไหม้กันบ่อยขึ้นไฟป่าไฟอะไรพวกนี้ด้วยนะครับนี่ฝากไว้นะครับเวลาของรายการคนพยากรณ์นะครับจบลงนะครับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับคนพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรลักษณ์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อ นำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรลักษณ์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์